สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการมองไกลประจำวันจันทร์ที่2มีนาคม2558กับดิฉันอรุณโอทัยศิริบุตรค่ะวันนี้รับหน้าที่แทนคุณจตุพรพรหมพันธ์อีก1วันนะคะเนื่องจากยังคงติดภารกิจในงานศพของมารดานั่นเองค่ะประเด็นที่เราจะพูดกันในเดือนแห่งการรอลุ้นอยู่นะคะว่ากรรมาธิการจะมีการส่งร่างรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้สปช.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดที่ถูกยกขึ้นและหลายคนก็มีความหวังค่ะว่าหลายมาตราที่ยกขึ้นมาดูเหมือนว่าจะเป็นการริดรอนสิทธิหรือว่าอำนาจจากประชาชนไปในขั้นของสปช.นั้นจะมีการปรับแก้และส่งกลับมาที่กรรมาธิการยกร่างหรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีจำนวนของส.ส.ไม่ว่าจะเป็นแบบแบ่งเขตหรือแบบบัญชีรายชื่อกรณีสมัชชาคุณธรรมนะคะที่ทำหน้าที่ในการถอดถอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าข้าราชการระดับสูงเรื่องของข้อต้องห้ามสำหรับผู้ที่จะมาเป็นส.ส.หรือว่าสภาผู้แทนราษฎรและสภาลากตั้งตามที่หลายคนได้พูดแต่ทางกรรมาธิการก็ยืนยันว่านี่คือการมีแบบพหุภาคีหรือว่ามีความหลากหลายจากที่มาในเรื่องของสว.นั่นเองนี่ยังไม่รวมถึงกรณีของนายกรัฐมนตรีคนนอกที่สามารถมีได้ในกรณีที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตนะคะและก็ให้มีการแยกอย่างเด็ดขาดนายกรัฐมนตรีและครม.ไม่ต้องเป็นส.ส.ทั้งหมดนี้ค่ะเราจะขอความเห็นจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอีกตำแหน่งหนึ่งท่านก็เคยเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะคุณจาตุรนต์ฉายแสงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะว่าด้วยเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องยอมรับนะคะว่าประชาชนที่สนใจอยู่เนี่ยจับตาเป็นอย่างมากเลยว่ามันจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยและร่างกันมาขนาดนี้เนี่ยจะบังคับใช้กันได้จริงหรือไม่ขอเริ่มขอความเห็นของท่านจากกรณีของจำนวนส.ส.เลยค่ะว่าที่ตั้งกันมา450แต่ไม่เกิน470โดยเป็นแบบแบ่งเขต250บัญชีรายชื่อ200ไม่เกิน220มีความเห็นอย่างไรกับจำนวนคะจำนวนแบบแบ่งเขตน้อยเกินไป250น้อยไปเท่ากับต่อประชากรส.ส.คนหนึ่งต่อประชากรสัก 260,000 ค่ะซึ่งเป็นจำนวนที่มากคือส.ส.แบบแบ่งเขตเนี่ยยังจำเป็นคือความจริงคือพื้นฐานของระบบเลือกตั้งค่ะการมีการเลือกตั้งมีผู้แทนราษฎรส.ส.แบ่งเขตเป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วก็ยังต้องการความใกล้ชิดกับประชาชนไม่ใช่ไว้ไปงานบวชงานบุญอันนั้นเป็นเรื่องทางสังคมซึ่งมันเกิดความจำเป็นหรือเป็นประเพณีกันก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องใหญ่คือต้องไปรับฟังรับรู้ปัญหาต่างๆเพื่อจะเอามาใช้ในการออกกฎหมายรวมทั้งมาควบคุมการบริหารของฝ่ายประจำเพราะฉะนั้นเมื่อลดจำนวนลงมากเหลือ250ต่อประชากรก็มากแล้วยิ่งต้องไปดูว่าแบ่งเขตเป็นเขตละคนไหมถ้าไม่ใช่เขตละคนด้วยนะครับก็คือทำเขตให้ใหญ่เช่น2คนหรือ3คนไม่เกิน3คนสมมุติอย่างนี้คนหนึ่งก็จะอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากร500,000กว่าไปจนถึง700,000กว่าเกือบ800,000แล้วก็แล้วแต่ใครจะถนัดตรงไหนก็ไปนะครับก็จะวุ่นวายสับสนคือเวิ้งว่างไปหมดค่ะชาวบ้านก็ไม่รู้จะหาใครก็หาตามที่สนิทอะไรอย่างนั้นนะครับความรับผิดชอบก็ไม่ชัดเจนค่ะฉะนั้นการแบ่งจำนวนอย่างนี้เป็นเรื่องการลดจำนวนอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นปัญหาแต่ทางแน่นอนค่ะแต่ทางกรรมาธิการก็บอกว่าส.ส.เขต1คนต่อประชากร 260,000 คนมันทำให้ทั่วถึงมากขึ้นไม่ใช่ทั่วถึงมากขึ้นทุกที่ผ่านมาประมาณ 150,000 ค่ะนะครับพอ 260,000 มันเยอะมากแล้วก็ยังไม่ทราบว่าเขาเขตละคนหรือเปล่าค่ะแต่เขตละคนหรือไม่ก็ตามก็ถือว่าเป็นจำนวนประชากรที่เยอะเกินไปเยอะเกินไปสำหรับผู้แทน1คนในส่วนของระบบบัญชีรายชื่อล่ะคะ200บวมได้ไม่เกิน220บวมได้ไม่เกิน220เขาเอามาจากความคิดว่าถ้าได้บัญชีรายชื่อเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วก็มีกรณีที่ส.ส.เขตเกินกว่าเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะเป็นเพราะ
ไม่ได้ส่งแบบบัญชีรายชื่อมีแต่ส่งแบบเขตก็เลยต้องให้ที่นั่งแบบเขตแล้วก็เผื่อไว้20เผื่อไว้20ตรงนี้มันจะทำกันยังไงก็ยังไม่ทราบจะยุ่งเหยิงขนาดไหนยังไม่ทราบนะครับแต่ว่า200คนนี้เนี่ยที่สำคัญคือเอาระบบบัญชีรายชื่อมาเป็นตัวกำหนดจำนวนที่นั่งของพรรคการเมืองมีปัญหาทั้งที่ว่าถ้าส่งเป็นกลุ่มส่งบัญชีรายชื่อเป็นกลุ่มแล้วไม่ส่งแบบเขตนั่นก็แบบหนึ่งส่งแต่แบบเขตไม่ส่งแบบบัญชีรายชื่อก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งแต่ว่าพอบอกว่าเอาบัญชีรายชื่อสัดส่วนของบัญชีรายชื่อเป็นเกณฑ์นะครับก็จะมีปัญหาทำนองนี้ว่าพอได้บัญชีรายชื่อสมมุติว่า 40% ค่ะเขาเอา 40% ไปคูณ450เป็นได้เป็น180ค่ะ180เนี่ยถ้าได้ส.ส.เขต160ก็บวกอีก20บัญชีรายชื่อได้อีก20ถ้าเกิดได้ส.ส.เขต200ก็เกินมาแล้วเขาก็อาจจะให้เกินไปเป็น200แต่ถ้าเป็นอย่างนี้บางพรรคได้40%แต่ส.ส.เขตได้แค่80เขาก็จะได้ปาร์ตี้ลิสต์อีก100เป็น180ใช่ไหมฮะถ้าทำอย่างนี้จะมีปัญหาว่าภายในพรรคก็จะต้องพยายามให้ได้ส.ส.เขตน้อยๆหมายถึงพวกที่ลงบัญชีรายชื่อยังไม่ทราบว่าให้ลงทั้งสองอย่างได้ไหมให้คนเดียวลงสองอย่างได้ไหมถ้าของเยอรมันก็ให้ลงสองอย่างไม่ได้ในเขตเลือกตั้งก็มาได้ในบัญชีรายชื่อได้อะไรแต่มันจะสับสนวุ่นวายที่เป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นผมเข้าใจว่าความตั้งใจจริงๆเขาตั้งใจว่าไม่ต้องการให้พรรคการเมืองได้ที่นั่งต่างกันมากๆโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ได้ที่นั่งมากจากเขตเลือกตั้งนั่นก็คือเหมือนลักษณะเป็นการกีดกันพรรคการเมืองพรรคใหญ่ขนาดใหญ่แบบนั้นที่จะได้ที่มีโอกาสได้ที่นั่งเขตมากแต่ได้คะแนนรวมคือบัญชีรายชื่อไม่มากเท่ากับส.ส.เขตเช่นได้ส.ส.เขตเยอะเป็น160อีกพรรคนึงได้80แต่ถ้าคะแนนบัญชีรายชื่อเท่ากันคือ 40% ก็จะได้180เท่ากันพรรคที่ได้เปรียบในเรื่องเขตเลือกตั้งก็จะหมดความได้เปรียบนั้นไปอาจจะได้แถมอีกนิดหน่อยก็จะเกิดกรณีที่พรรคการเมืองอาจจะตั้งพรรคสาขาไปลงแบบเขตเลือกตั้งสักพรรคหนึ่งลงแบบบัญชีรายชื่ออีกพรรคหนึ่งหรือมาแบบลักษณะให้ได้เขตเลือกตั้งมาล้วนๆไม่ถูกบัญชีรายชื่อตัดออกไปแล้วแต่มันก็จะไปถูกล็อกอยู่ที่ไอ้ตรงส่วนเกินที่ว่า450ไม่เกิน470มันจะไปถูกล็อกอยู่ตรงนั้นซึ่งก็ไม่รู้จะทำคำนวณกันยังไงแต่เรื่องใหญ่ก็คือเขาต้องการให้พรรคการเมืองที่ได้เคยได้เปรียบจากเขตพื้นที่จากส.ส.แบบแบ่งเขตลดความได้เปรียบลงไปทำอย่างนี้เท่ากับเป็นการบิดเบือนระบบเลือกตั้งซึ่งพื้นฐานเมื่อสักครู่ผมก็เพิ่งพูดไปว่าพื้นฐานจริงๆหลักจริงๆของระบบเลือกตั้งที่ประเทศต่างๆส่วนใหญ่จะใช้ก็คือผู้แทนเขตละคนเขตละคนมันเป็นหลักเสร็จแล้วเขาเห็นว่าบางพรรคพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยได้ที่นั่งได้คะแนนจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้พื้นที่นั้นพื้นนี้รวมกันแล้วตั้งเยอะเป็น 10% 20% ของผู้มาลงคะแนนแต่ไม่ได้ส.ส.หรือได้ส.ส.น้อยมากเพราะว่าไปแพ้ในแต่ละเขตเขาเลยมีระบบบัญชีรายชื่อขึ้นมาเพื่อให้พรรคที่เป็นอยู่ในลักษณะอย่างนี้ได้ที่นั่งไปบ้างเวลานี้กลับกลายเป็นว่ากำลังจะเอาระบบบัญชีรายชื่อมาเป็นตัวกำหนดเป็นหลักจนกระทั่งมาหักล้างความสำคัญของส.ส.แบบเขตละคนนะครับซึ่งอันนี้ก็ผิดเพี้ยนไปเนื่องจากต้องการ
ทำลายความได้เปรียบของพรรคการเมืองที่ได้ที่นั่งจากส.ส.แบบแบ่งเขตจำนวนมากๆค่ะก็จะทำให้พรรคการเมืองใหญ่เนี่ยถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมาพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคก็จะได้คะแนนเสียงไล่เลี่ยกันขึ้นมาทันทีแล้วก็จะไปขึ้นกับว่าพรรคไหนจะหาพรรคร่วมรัฐบาลได้เก่งกว่ากันแล้วก็ขึ้นกับว่าจะสนับสนุนใครเป็นนายกด้วยมันก็โยงไปประเด็นอื่นที่เกี่ยวกับว่านายกจะมาจากไหนแต่ว่าการแบ่งเขตแบบที่ว่านี้ก็เท่ากับเป็นการบิดเบือนระบบเลือกตั้งที่ต้องให้ความสำคัญกับส.ส.แบบแบ่งเขตเป็นอันดับแรกแล้วการไปแบ่งเป็นบัญชีรายชื่อแบ่งเขตเป็น6เขตนะครับอันนั้นก็ไปเอาแบบเยอรมันมาคือเป็นแบบเป็นแคว้นของเขาเป็นแคว้นเป็นแคว้นเขามีการปกครองเป็นแคว้นให้ความสำคัญกับแคว้นของเราไม่มีการระบบการปกครองเป็นภาค6ภาคแต่พอมาแบ่งเป็นภาคมันไม่รู้มีความหมายยังไงเพราะว่ามันไม่มีการปกครองเป็นภาคไม่มีประชาชนในภาคแล้วก็ผู้บริหารปกครองของภาคที่มีปฏิสัมพันธ์กันมันไม่มีอันนี้ก็จะกลายเป็นระบบบัญชีรายชื่อที่ขึ้นกับความนิยมส่วนบุคคลที่ประชาชนในพื้นที่นั้นมีต่อนักการเมืองหรือผู้ที่มาลงสมัครในพื้นที่นั้นโดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เพี้ยนไปอีกแต่ว่าที่จุดสำคัญผมคิดว่าที่เป็นปัญหามากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ว่าเอาแบบเยอรมันเขาอาจจะบอกว่าอ้าวทำไมเยอรมันทำได้เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งคือเรื่องที่หนึ่งคือเยอรมันเป็นแคว้นมีประวัติความเป็นมาแบบหนึ่งที่เขาไม่ต้องการให้พรรคการเมืองได้คะแนนต่างกันมากๆแต่กระนั้นก็ตามเยอรมันก็มีผู้นำประเทศมาจากการเลือกตั้งต้องเป็นคนที่มาจากการเลือกตั้งค่ะนะครับมันก็ทำให้ป้องกันปัญหาว่าพรรคได้คะแนนเสียงก้ำกึ่งกันไล่เลี่ยกันแล้วก็ไปเอาคนนอกมาเป็นนายกทำไม่ได้ล่ะในกรณีของเยอรมันแต่ของเราเอาอ้างว่าเอาแบบเยอรมันมาทั้งรุ่นเลยแต่พอเอาเข้าจริงๆมีส่วนประกอบอีกเยอะแยะซึ่งคงจะอยู่ในมาตราอื่นๆนะครับในหัวข้ออื่นๆรวมทั้งนายกไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งมันก็ไม่เหมือนเยอรมันละค่ะคือเราเอาบางส่วนของเขามาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในถ้าดูในภาพรวมเนี่ยค่ะการที่จะอธิบายบอกว่าในกรณีที่เราคิดสัดส่วนแบบเยอรมันเพราะต้องการที่จะให้ความสำคัญกับทุกคะแนนเสียงและเพิ่มโอกาสกับพรรคการเมืองเล็กได้มีโอกาสเข้าสู่สนามการเมืองมันก็ดูแต่ว่ามันก็มาทำลายเรื่องความสำคัญของผู้ที่จะมาบริหารประเทศต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วก็เรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลโอกาสที่จะทำให้คนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ง่ายมันก็จะเกิดขึ้นจากระบบแบบที่อ้างว่ามาจากเยอรมันแต่จริงๆก็ไม่ใช่ค่ะเอามาบางส่วนเท่านั้นเองนะคะทีนี้ในยะการแบ่งแบบ6ภาคนี่มันมีผลต่อคะแนนเสียงของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไหมคะที่มีการแบ่ง1ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนอีสานล่างกลางบนกลางล่างภาคใต้มันมีนัยยะอะไรมั้ยคะที่สำคัญมันทำให้การเลือกตั้งเป็นแบบให้ความสำคัญกับท้องถิ่นทั้งที่เป็นการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อค่ะความสำคัญของการให้ความสำคัญกับนโยบายก็จะลดน้อยลงการให้ความสำคัญกับใครจะมาเป็นนายกก็จะลดน้อยลงเพราะว่าบัญชีรายชื่อมันเป็นภาคค่ะเขาอยากให้คนใดคนหนึ่งเป็นนายกเขาก็ไม่สามารถลงคะแนนให้ได้เพราะว่าคนที่เขาอยากให้เป็นนายกเนี่ยอยู่คนละภาคแล้วก็ในการเลือกตั้งแทนที่จะให้ความสำคัญกับนโยบายก็จะมาให้ความสำคัญกับความใกล้ชิดสนิทสนมกับนักการเมืองพื้นที่นักการเมืองพื้นที่ที่ยิ่งถ้าเขาจะไปให้ประชาชนจัดอันดับด้วย
ใช่ไหมครับบัญชีรายชื่อเนี่ยจะให้ประชาชนเป็นคนจัดอันดับให้คะแนนใครมากใครน้อยพอไปเป็นภาคเกิดเอาจังหวัดใหญ่มารวมกับจังหวัดเล็กจังหวัดเล็กก็เสียเปรียบมากนะจังหวัดเล็กเสียเปรียบมากถ้าคนมีความรู้สึกว่าเป็นท้องถิ่นนิยมการเลือกแบบบัญชีรายชื่อใหญ่ของประเทศความเป็นท้องถิ่นนิยมจะหายไปเพราะว่ารู้ว่าถึงยังไงจังหวัดตัวเองใหญ่แค่ไหนก็ตามลงคะแนนให้มากไงก็ตามก็ไม่ใช่จะไปชนะคนทั้งประเทศได้แต่ยกตัวอย่างว่าจังหวัดแบบอุดรอย่างเงี้ยไปอยู่กับจังหวัดใกล้เคียงกันที่เล็กกว่ากันมากอย่างนี้เนี่ยนะครับก็โอกาสที่คนที่อยู่จังหวัดเล็กก็จะไปอยู่ท้ายๆแล้วในบัญชีรายชื่อค่ะซึ่งถ้าแบ่งแบบนี้ก็จะมีสสเฉลี่ยเนี่ยค่ะภาคหนึ่งก็ประมาณ30ถึง35คนครับที่เท่าที่มีแบ่งกันอันนี้ก็คือจำนวนสสเนี่ยนะคะที่มองว่าจริงๆมันคงต้องมองไปไกลถึงขั้นว่าแล้วนายกรัฐมนตรีแล้วการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นแบบไหนอย่างไรทีนี้ในส่วนของข้อห้ามบ้างค่ะสำหรับผู้ที่จะมาเป็นนักการเมืองนะคะโดยเฉพาะสสก็คือห้ามเลยสำหรับผู้ที่เคยต้องคดีทุจริตหรือว่าทุจริตการเลือกตั้งคำถามก็คือแล้วมันจะมีผลย้อนหลังหรือไม่คำว่าเคยมันย้อนหลังอยู่แล้วคำว่าเคยเนี่ยมันในระบบกฎหมายของประเทศไทยระบบเลือกตั้งระบบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยก็มีใช้กันมาเช่นเคยต้องโทษทางอาญาแล้วยังไม่พ้นกี่ปีแต่นี่มันใช้มานานแล้วใช้มาเป็นหลายสิบปีแล้วก็เป็นเรื่องปกติไปแต่กรณีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเขาพูดคล้ายๆว่าทุจริตหรือไปทำให้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่ได้พูดชัดเจนว่าเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแต่ผมเชื่อว่าจะมีคนตีความเช่นกกต.หรือศาลที่เกี่ยวข้องก็จะตีความว่าการที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็เนื่องจากเคยทำผิดอะไรมาเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็เข้าข่ายว่าเคยอย่างที่เขาว่าทีนี้การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งที่ผ่านมามันระบบกฎหมายของเราที่ใช้กันมามันมีอายุมีระยะเวลาค่ะคือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง1ปีก็มีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง5ปีก็มีค่ะทีนี้พอใช้คำว่าเคยก็หมายความว่าคุณกำลังขยายเวลาใช่มั้ยครับเขาถูกลงโทษ5ปีเขาลงโทษเสร็จไปแล้วนี่วันนี้มาบอกว่าลงโทษกฎหมายขนาดนั้นบอกว่า5ปีเขารับโทษเสร็จไปแล้ววันนี้มาบอกว่าเคยทำความผิดเคยถูกเพิกถอนสิทธิ์ก็กลายเป็นขยายการลงโทษเป็นตลอดชีวิตและเป็นการมาออกกติกากันใหม่ภายหลังก็เท่ากับเป็นการออกกฎหมายเพื่อเป็นการลงโทษคนเพิ่มเติมขึ้นย้อนหลังในกรณีของนักการเมือง111คือนักการเมืองพรรคไทยรักไทยที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตอนนั้นเนี่ยเป็นการใช้ประกาศคณะปฏิรูปคำสั่งคณะปฏิรูปย้อนหลังไปลงโทษเขาเพราะว่ากฎหมายในขณะที่เกิดเหตุที่ถูกอ้างว่าเป็นการทำผิดกฎหมายเนี่ยที่ทำให้พรรคยุบไม่มีเรื่องการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมาออกคำสั่งทีหลังและไปลงโทษเขาย้อนหลังอันนั้นคือย้อนหลังมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วนี่กำลังจะนี่ย้อนหลังไปลงโทษอีกรอบหนึ่งโอ้โหซึ่งมันก็เป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมชัดเจนค่ะแต่คราวนี้ก็จะครอบคลุมไปย้อนหลังไปลงโทษคนพวก109แล้วก็พวกนักการเมืองรายคนที่เคยถูกใบเหลืองถูกใบแดงใบเหลืองความจริงเชื่อว่าอาจจะไม่ยุติธรรมอะไรแบบนี้นะก็เลยให้เลือกตั้งใหม่เจตนาเขาแค่นั้นไม่ได้มีโทษติดตัวอะไรแต่คราวนี้กลายเป็นว่ามาวันนี้บอกว่าที่เคยได้ใบเหลืองเนี่ย
ซึ่งแค่ใบเหลืองใช่ไหมอาจจะกลายเป็นว่าไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งและรับตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตนี่คือขัดหลังนิติธรรมขัดหลังนิติธรรมนี้ทำเพื่ออะไรกันก็คือทำเพื่อขจัดสกัดกั้นนักการเมืองบางกลุ่มบางพวกซึ่งก็ชัดเจนมันมีค่ายเดียวที่โดนที่โดนแบบนี้ค่ะมีความเป็นไปได้ไหมคะเพราะว่านักข่าวก็ไปถามทางด้านของนายสมชายแสวงการเหมือนกันว่ามันจะครอบคลุมความผิดไปถึงไหนนายสมชายเองก็บอกว่าในกรณีถ้าสมมุตินะคะว่าย้อนหลังไปจริงๆเนี่ยอาจจะเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่กรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกพรรคที่นำสู่การยุบพรรคอาจจะไม่โดนด้วยก็ได้ก็อันนี้มันต้องขึ้นกับว่าเขาเขียนไว้ชัดแค่ไหนแต่ถ้าตามตัวหนังสือมันตีความได้ว่าครอบคลุมไปหมดก็ได้ค่ะก็ขึ้นกับการตีความของกกต.หรือของศาลที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นความไม่ชัดเจนแล้วเวลาพูดก็พูดเหมือนกับว่าไม่เป็นไรนะอะไรถึงเวลาจริงมันอาจจะเป็นแต่ว่าย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังเนี่ยมันย้อนหลังแน่นอนผิดแน่นอนที่ย้อนหลังการใช้คำว่าเคยก็คือย้อนหลังแล้วกรณีส่วนครอบคลุมใครบ้างอันนั้นเป็นประเด็นที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดแบบเพื่อจะกลบเกลื่อนให้มันดูเหมือนไม่หนักหนาแต่จริงๆอ่านดูแล้วบางคนก็จะตีความได้ว่าก็ครอบคลุมหมดแหละแค่คำว่าเคยเนี่ยนะคะเคยถูกค่ะเคยถูกเคยต้องคดีทุจริตลงโทษในกรณีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไปทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์เที่ยงธรรมอะไรไม่สุจริตเที่ยงธรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไล่ไปว่าคนนี้ถูกเพิกถอนสิทธิ์เพราะพรรคการเมืองถูกยุบค่ะพอถามว่าพรรคการเมืองทำไมถูกยุบพรรคการเมืองก็ถูกยุบในข้อหาว่าได้ไปกระทำมีกรรมการบริหารพรรคไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการเลือกตั้งดังนั้นเมื่อกรรมการบริหารพรรคถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็เท่ากับถูกเพิกถอนสิทธิเนื่องจากไปกระทำการอันเป็นการไม่สุจริตในการเลือกตั้งค่ะถ้าตีความไปอย่างนี้ได้ทั้งที่ความจริงพรรคการเมืองบางพรรคที่ถูกยุบกันไปเนี่ยสุดท้ายหาคนทำผิดทุจริตไม่ได้สักคนแต่เนื่องจากกรรมการบางคนได้ใบแดงไปแล้วเลยยุบไปทั้งพรรคแล้วเพิกถอนสิทธิกรรมการเขาทั้งพรรคไปแล้วต่อมาก็พบว่าคนที่ได้ใบแดงก็ไม่ได้ผิดนะเช่นจะไปเอาเรื่องเขาต่อดำเนินคดีเรื่องทุจริตทางอาญาอะไรต่อปรากฏว่าไม่ผิดไม่ผิดแต่พรรคเขาถูกยุบไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการคืนความเป็นธรรมด้วยและสิ้นสุดไปแล้วเพราะว่ายุติไปแล้วเพราะว่าวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วแต่ต่อมายังนอกจากพบว่าไม่มีใครทำผิดเลยควรจะคืนความยุติธรรมให้เขาวันนี้กลับมาบอกว่าเคยทุจริตเคยถูกลงโทษฐานทุจริตในการเลือกตั้งจึงตัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายๆตำแหน่งหลายๆแบบถ้าเป็นการไม่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม อย่างชัดเจนค่ะและในกรณีผู้ที่ถูกถอดถอนล่ะคะบอกอาจจะเป็นไปแค่ตามพรบ.ปปช.ที่ถูกตัดสิทธิ์5ปีแต่ไม่ได้ห้ามตลอดชีวิตมันยุติธรรมก็คล้ายกันคล้ายกันคือถ้าถอดถอนแล้วจะกำหนดเป็นกติกาว่าใครเคยถูกถอดถอนให้ถูกตัดสิทธิ์ตลอดไปนี่ต้องเขียนใหม่และใช้ไปข้างหน้าไม่ใช่ใช้ว่าเคยถูกถอดถอนหรือว่าต้องบอกว่าเคยถูกถอดถอนทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่เคยถูกถอนถอนในอดีตซึ่งเขามีบทลงโทษควบกันอยู่กับการถอดถอนถอดถอนแล้วก็บอกว่าเพิกถอนสิทธิ5ปีแต่เราเกือบไปพวกเขามาเขียนกันใหม่บอกว่าเป็นเคยถูกถอดถอนแล้วก็บอกใช้ไม่รู้ละใครเคยถูกถอดถอนก็นับด้วยหมดก็เท่ากับขยายอายุเวลาในการลงโทษจาก5ปีกลายเป็นตลอดชีวิตเมื่อออกทีหลังนี่นะครับก็เป็นการเป็นเรื่องเดียวกันผิดหลักนิติธรรมด้วยเหตุผลเดียวกันอยู่ที่รายละเอียดนะคะว่าจะมีการลงมากน้อยขนาดไหนทีนี้ในเรื่องของการพิจารณารายมาตราเกี่ยวกับเรื่องของการห้ามผู้ที่จะมา
สมัครเล่นการเมืองอะไรเหล่านี้ค่ะคุณจตุรนต์คะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะว่าในการยื่นไปให้ส่งไปให้สปช.พิจารณาเนี่ยอาจจะมีการปรับแก้ก็ได้เพราะว่าในขั้นกรรมาธิการยกร่างเองในการประชุมก็มีการแสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวางและหลายคนก็ไม่พอใจบอกว่าถ้าสมมุติว่าจะมีการออกกฎหมายแบบไล่ต้อนคนบางกลุ่มหรือว่าเอาผิดย้อนหลังกันแบบนี้บรรยากาศบ้านเมืองจะไม่เข้าสู่การปรองดองอย่างแน่นอนคือก็เป็นไปได้ที่สปช.จะให้แก้นะครับแล้วก็เป็นไปได้ที่จะไม่มีการแก้อีกไม่มีใครทราบก็ได้แต่หวังว่าจะมีการทักท้วงมีการแก้ไขเสียเพราะว่าอย่างที่ทำนี่มันไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมต้องการจัดการกับคนบางฝ่ายบางกลุ่มบางพวกแล้วพอทำไปทำมาจัดการกับพรรคการเมืองโดยรวมไปด้วยถ้าดูมาตราอื่นๆด้วยนะก็คือจำกัดสิทธิของประชาชนนั่นเองจำกัดอำนาจของประชาชนมันก็จะทำให้บ้านเมืองอยู่ในสภาพที่ปกครองกันไปโดยประชาชนไม่มีสิทธิ์มีเสียงและไม่มีความเป็นธรรมทีนี้ก็ต้องหวังว่าเขาจะแก้เพราะถ้าไม่แก้ให้เป็นอย่างที่เขียนอยู่นี้นะครับบ้านเมืองเสียหายยับเยินแน่นอนนะคะอันนี้เป็นคำยืนยันนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเรามาดูกันที่มาของสว.กันบ้างนะคะที่หลายคนเทียบเคียงกับที่มาของสส.บอกว่าง่ายเหลือเกินแล้วก็คุณลักษณะต้องห้ามไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นรวมไปถึงกระบวนการถอดถอนค่ะที่มีอยู่ทั้งหมด2ขั้นตอนด้วยกันและโอกาสที่สส.รวมไปถึงสว.จะถูกถอดถอนไม่ได้มีแค่ขยักเดียวนะคะมีหลายขยักค่ะพักกันครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองไกลนะคะยังคงอยู่กับการพูดคุยกับคุณจาตุรนต์ฉายแสงในประเด็นเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญค่ะโดยเฉพาะการที่เราจะได้มาซึ่งผู้แทนของเราหรือว่าส.ส.นะคะหลายคนมองว่ายากลำบากแสนเข็ญแล้วก็เต็มไปด้วยเงื่อนไขต่างๆที่ถูกตั้งขึ้นมามากมายยังไม่พอค่ะคุณจาตุรนต์คะยังมีในกรณีที่ถ้าผู้ใดจะสมัครถ้าคุณสมบัติต่างๆผ่านแล้วนะคะผู้ใดที่จะสมัครลงรับเลือกตั้งจะต้องมีการแสดงบัญชีรายการภาษีย้อนหลัง3ปีด้วยคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้คะก็ความจริงฟังดูมันก็เหมือนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากค่ะแต่ว่าคำถามก็คือว่าอาชีพต่างๆอาชีพต่างๆซึ่งก็มีความสำคัญกันทั้งนั้น มีการใช้หลักเกณฑ์แบบนี้ไหมแล้วก็เวลาตรวจสอบเนี่ยจะตรวจสอบโดยใครอย่างไรค่ะนะครับที่จะทำกับส.ส.เนี่ยก็คือต้องแสดงให้กกต.ได้ทราบก่อนยังไม่ได้เป็นส.ส.ด้วยซ้ำไปนะคะแค่จะสมัครก็ต้องแสดงก็เป็นการกรองซึ่งก็อย่างที่ว่านั่นแหละคืออาชีพอื่นๆใช้หลักเกณฑ์นี้หรือไม่แล้วก็หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ที่ใช้กันอยู่เป็นอย่างไรมีความชัดเจนอะไรแค่ไหนเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจโดยใครอย่างไรนะครับต้องดูมันก็ต้องดูตรงนี้มันอาจจะเป็นช่องทางให้เกิดการกลั่นแกล้งกันหรือเกิดดุลพินิจของผู้ตรวจสอบมากน้อยแค่ไหนและถ้าสมมุติว่ามีการบังคับย้อนหลัง3ปีนี่หมายย้อนไป3ปีหรือว่าตามกฎหมายมันย้อนมากกว่านั้นได้อีกคำถามก็คือว่ามาตรการแบบนี้ถ้าจะใช้มันควรจะใช้กับทุกผู้ทุกคนไหมหรือว่าคนข้าราชการจะเป็นเลื่อนตำแหน่งกันทีนึงจะต้องใช้ไหมนะผู้ที่อยู่ในวงการตุลาการวงการข้าราชการตำรวจทหารอะไรต้องใช้ไหมหรือใช้เฉพาะคนจะมาสมัครรับเลือกตั้งค่ะแล้วมันโปร่งใสแค่ไหนมันชัดเจนแค่ไหนถ้าบอกว่าตรวจสอบ3ปีแล้วเกิดพอตรวจสอบจริงเขาบอกว่าตามกฎหมายคุณต้องตรวจสอบย้อนหลังได้ไม่อั้นแล้วระบบภาษีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีของเรามันก็เป็นระบบที่ไม่ใช่ว่าชัดเจนนะชัดเจนไปหมดทุกขั้นตอนสำหรับเป็นการทั่วไปบางทีมันเรื่องดุลพินิจเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องอารมณ์อรวยบ้างเป็นเรื่องที่ต่อรองกันว่าเอายอมเสียภาษีมากขึ้นอีกหน่อยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะไ
ดำเนินการอะไรแบบนี้เราเป็นระบบแบบนี้นะเมื่อใช้ระบบแบบนี้มาแล้วให้เป็นเรื่องดุลพินิจของผู้ตรวจสอบมันก็จะกลายเป็นการเลือกปฏิบัติได้นักการเมืองบางพวกอาจจะผ่านบางพวกไม่ผ่านอะไรแบบนี้ค่ะโอ้ว่ากันไปไกลเหมือนกันนะคะคือเท่าที่ดูตอนนี้ค่ะคุณจตุรนเรื่องนี้ถูกจำกัดเฉพาะในส่วนของส.ส.หรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นมันยิ่งเป็นการตอกย้ำมโนภาพของประชาชนไหมคะว่าโอ้โหที่เขาออกกฎหมายกันมาอย่างมากมายเนี่ยเพราะว่าส.ส.หรือว่านักการเมืองเป็นสิ่งเลวร้ายเป็นสิ่งน่ากลัวและเป็นพวกที่เต็มไปด้วยการทุจริตจริงๆจึงต้องกรองกันย้ำตรงนี้ย้ำตรงนี้แล้วก็คือตอกย้ำเรื่องนี้ขยายความเรื่องนี้อยู่มาตลอดตั้งแต่ความจริงตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วแต่ว่ามาทำมากในช่วงหลังรัฐประหารนี่พอย้อนไปดูว่าตอนที่รัฐประหารเนี่ยเหตุอะไรครับอ้างเหตุอะไรทุจริตอ้างเหตุความขัดแย้งและค่ะด้วยทุจริตเนี่ยเขาไม่ได้อ้างนะตอนยึดอำนาจจริงๆไม่ได้อ้างยี่สิบสองพฤษภาไปแล้วสักพักถึงจะมาเจอกรณีนั้นกรณีนี้บ้างแต่ว่าก่อนที่จะรัฐประหารเนี่ยเป็นเรื่องส.ส.ทุจริตโกงกินมากใช่ไหมไม่ใช่นะค้นพบว่ามีการทุจริตอะไรมากๆโดยองค์กรที่มีหน้าที่โดยตรงหรือไม่ก็ไม่มีมีน้อยมากใช่ไหมครับแม้แต่เรื่องข้าวเนี่ยมันพบเมื่อไหร่มันสรุปเมื่อไหร่ภายหลังละสรุปทีหลังสตง.ตรวจพบว่ามีการทุจริตอะไรยังไงแค่ไหนคำถามคือว่าถ้าเชื่อว่าทุจริตก็ต้องถามว่าแล้วระบบตรวจสอบคุณทำอะไรกันอยู่ทุจริตในการเลือกตั้งที่บอกว่าซื้อเสียงกันทั้งเมืองทั้งบ้านทั้งเมืองเต็มประเทศไปหมดกกต.เขามีอำนาจตามกฎหมายไม่ต้องมีหลักฐานไม่ต้องพิสูจน์ไม่ใช่ระบบศาลแค่เชื่อว่าทุจริตก็ให้ใบเหลืองได้ทำไมไม่ให้ใบเหลืองซะให้ค่อนสภาไปเลยถ้าเชื่อว่าทุจริตถ้าเชื่อว่าทุจริตทำไมไม่สตง.ปปช.ไม่สรุปว่ามีทุจริตเต็มไปหมดอะไรนั่นเป็นเรื่องว่าความไม่สมเหตุสมผลของการที่สุดท้ายมาสรุปว่านักการเมืองทุจริตกันเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้มงวดเป็นพิเศษหนึ่งคือที่ว่าทุจริตเต็มไปหมดเอาหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ทั้งที่กลไกก็เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายคุมกันได้อยู่แล้วนะมาจากฝ่ายเดียวแท้ๆก็ไม่ได้สามารถพิสูจน์อะไรว่ามีการทุจริตมากมายที่ตรงไหนแต่พอมาเข้มงวดพิเศษเข้มงวดโดยเปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจมากเกินไปสำหรับเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งคือเลือกปฏิบัติและใช้มาตรการแบบนี้มาให้คุณให้โทษกับพรรคการเมืองบางพรรคบางฝ่ายได้อีกซ้ำเติมปัญหาเดิมทำให้ปัญหาหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกเพราะเพิ่มช่องทางในการใช้ดุลพินิจกลั่นแกล้งให้คุณให้โทษกันอีกนี้มองหาความเป็นธรรมไม่ได้เลยนะคะ ทีนี้ดูด้วยเรื่องที่มาของสว.กันบ้างค่ะจำนวนถ้าจะว่าไปแล้วโดยรวมมีการแบ่งเกณฑ์กันมากมายจาก 4-5 กลุ่มเนี่ยนะคะสรุปแล้วไม่เกิน200คนแล้วก็บอกว่ามาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมครับคิดเห็นยังไงกับที่มาของสว.ที่บางคนมองว่าเลวร้ายยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญปี50ด้วยซ้ำก็เลวร้ายกว่าชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าปี50ยังเป็นเลือกตั้งครึ่งหนึ่งแต่งตั้งครึ่งหนึ่งคราวนี้เป็นแต่งตั้งหมดเลยสรรหาหมดเลยบอกว่าเลือกตั้งโดยอ้อมครับเลือกตั้งกันเองเลือกตั้งกันเองไม่ใช่เลือกตั้งโดยอ้อมอะไรเป็นเรื่องคนกลุ่มนิดเดียวเลือกกันเองมันก็เหมือนแต่งตั้งนั่นแหละสำคัญคือว่าที่ว่าเลือกกันเองอ่ะใครเลือกกันเองเห็นอาจจะมีกลุ่มอดีตนายกผู้บริหารอดีตผู้บริหารประเทศอดีตทั้งศาลบ้างอะไรบ้างค่ะผบ.ทบ.ก็มีอยู่ไม่กี่คนใช่ไหมมีอยู่ไม่กี่คนแล้วก็อดีตอาชีพโน้นอาชีพนี้ค่ะพวกนี้จะเป็นตัวแทนประชาชนได้แค่ไหนตัวแทนความหลากหลายของกลุ่มอาชีพได้แค่ไหนแต่สำคัญว่าตัวแทนความหลากหลายของกลุ่มอาชีพยังไม่สำคัญเท่ากับว่ามันเชื่อมโยงกับประชาชนยังไงสุดท้ายต้องถามว่าถ้า
สรรหากันแบบนี้ที่มาเป็นแบบนี้เอาประชาชนไปไว้ที่ไหนประชาชนอยู่ตรงไหนของเรื่องนี้และที่สำคัญคือสวนี้จะไปมีอำนาจในการอาจจะไปคัดกรองคุณสมบัติของครม.ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งสูงที่สำคัญก็มาอยู่ที่ผู้ดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารอีกเพราะมันจะเป็นกรณีก็เฉพาะผู้บริหารประเทศนั่นแหละโดยร่วมลงมติร่วมกับส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งและไปถอดถอนผู้บริหารระดับสูงถอดถอนไม่ใช่เสียงข้างมากมันก็กลายเป็นถ้า200เสียงนี้ไปดึงพวกมาได้พอสมควรจากฝ่ายเลือกตั้งเช่นดึงมาจากฝ่ายค้านก็สามารถล้มรัฐบาลได้ง่ายๆแล้วไม่ใช่เสียงโหวตเอานี่ไม่ใช่เป็นเรื่องหลักฐานไม่ใช่เป็นเรื่องระบบศาลลงโทษคนเป็นเรื่องการถอดถอนเป็นเรื่องมีหลักฐานไม่มีหลักฐานไม่รู้ล่ะลงมติกันก็แล้วกันถ้ามติผ่านก็คือจบครับไม่สามารถไปตรวจสอบได้ว่าคุณลงมติกันไปได้ยังไงในเมื่อไม่มีหลักฐานคุณต้องโดนสอบบ้างไม่ใช่แบบนี้ถ้าเป็นศาลก็เป็นว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่มีพยานสักรายแล้วไปตัดสินลงโทษเขาผู้พิพากษานั้นจะโดนสอบได้นะถ้าเป็นทำโดยประธานศาลประธานศาลถูกถอดถอนได้แต่ระบบแบบนี้เป็นระบบที่ใช้เสียงข้างมากแต่เราเอา200เสียงที่ไม่ได้มาจากประชาชนเลยไปถอดถอนก็เท่ากับทำให้สว.เนี่ยมีอำนาจมากในการกำหนดความเป็นมาเป็นไปของรัฐบาลไม่เท่านั้นยังช่วยกรองในส่วนของรายชื่อครม.ก็นี่ยิ่งยุ่งกันใหญ่เลยยุ่งกันใหญ่เป็นกลายเป็นเลือกปฏิบัติได้ใช้ดุลพินิจได้ที่สำคัญจะมีผลต่อการอยู่หรือไปของรัฐบาลได้เราเคยเห็นแต่รัฐบาลในช่วงหลังๆเนี่ยในช่วง10กว่าปีหลังเราเห็นแต่รัฐบาลที่มีเสียงมากค่อนข้างจะเรียกว่าท่วมท้นปลอดภัยในสภาถ้าเสียงเกิดก้ำกึ่งขึ้นมาและระบบแบบที่เขากำลังออกแบบนี้เป็นระบบที่เสียงจะใกล้เคียงกันนะเสียงจะไม่มีพรรคไหนใหญ่มากๆแล้วไม่เลยกันมากเท่าก็จะเป็นรัฐบาลผสมทีนี้ถ้าบางพรรคถอนตัวรัฐบาลล้มเหมือนอย่างย้อนไปสัก20กว่าปีก่อนถอนตัวปั๊บรัฐบาลล้มถ้าให้สว.มีอำนาจในการมาคัดกรองคนจะเป็นครม.เรานึกถึงภาพตอนปรับครม.ก็แล้วกันปรับครม.สมมติจะปรับสัก10คนนายกก็ต้องส่งชื่อไปให้สว.ก็ต้องเปิดตำราดูเปิดข้อมูลดูใช้เวลาอีกกี่อาทิตย์ก็ไม่รู้อีกกี่วันกี่สัปดาห์ก็ไม่รู้ระหว่างนั้นก็เกิดความปั่นป่วนในพรรคการเมืองซึ่งเป็นธรรมชาติของการเมืองธรรมดาการปรับครม.ก็ถึงปิดเงียบให้เลขาครม.ตรวจสอบคุณสมบัติและถ้าคุณสมบัติต่อมาพบว่าผิดมีปัญหาก็ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบกันแต่การตรวจสอบคุณสมบัติโดยเลขาครม.จะทำอย่างรวดเร็วแล้วก็ตั้งกันภายในวันเดียวเลยครับกราบบังคมทูลรายชื่ อเสร็จแล้วก็โปรยเกล้าลงมาก็ตั้งรัฐบาลใหม่ได้นั่นเองแต่ถ้าบอกว่าให้ไปผ่านสว.ก่อนระหว่างนั้นพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลพรรคการเมืองต่างๆที่มีรายชื่ออยู่อาจจะไม่พอใจรายชื่อนั้นไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติแล้วเป็นเรื่องว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มนี้ได้กลุ่มนั้นไม่ได้ทำไมคนนี้ได้คนนั้นไม่ได้เคลื่อนไหวกันจนล้มรัฐบาลไปแล้วก็กลายเป็นมาตรการที่ไม่มีทำให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพแต่ที่สำคัญคือพวกนี้มาจากการสรรหานี่เลือกตัวกันเองมาไม่เกี่ยวกับประชาชนแล้วมาตรวจสอบก็จะมีปัญหามียังมีสภาดูแลคุณธรรมจริยธรรมใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะจริยธรรมอีกใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ลงรายละเอียดกันเรื่องนี้นะคะทีนี้ในกรณีที่ห้ามคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเป็นส.ส.นี่มองนัยยะยังไงบ้างคะก็พยายามจะแบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติก็เป็นเรื่องพอฟังได้ในอดีตก็เคยทำกันมานะ
ครับเคยทำกันมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะให้สสปาร์ตี้ลิสต์ย้ายมาเป็นรัฐมนตรีได้ไหม อันนี้ไม่ทราบการแยกลักษณะนี้แยกจนเด็ดขาดเลยเนี่ยมันในแง่ระบบรัฐสภาของประเทศไทยมันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันค่ะคือระบบของไทยเรานี่รัฐบาลมาจากสภามาจากเสียงข้างมากของสภาค่ะแต่พอเป็นไม่ได้แล้วมันก็ทำให้มีปัญหาเกิดขัดแย้งกันได้ระหว่างรัฐบาลกับสภาค่ะมีข้อดีมีข้อเสียนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะปัญหาไม่ใหญ่เท่ากับว่าฝ่ายบริหารมาเป็นสสไม่ได้เขาใช้คำว่ารัฐมนตรีไปเป็นสสไม่ได้ความจริงเขากำลังบอกว่าสสมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้แล้วก็ให้คนนอกมาเป็นนายกได้ถ้าบ้านและสุดท้ายก็สุดท้ายผลในทางปฏิบัติมันจะเท่ากับว่าเขาเขียนรัฐธรรมนูญให้มีเนื้อหาว่าคนนอกเท่านั้นที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งก็จะไม่คนคนเป็นสสไม่ผ่านคนเป็นสสมาเป็นนายกไม่ได้แล้วใช่ไหมคนเป็นสสมาเป็นนายกไม่ได้มันก็ต้องคนนอกเท่านั้นมาเป็นละเราแบบนี้ประชาชนจะยังไงคะถ้าคนนอกเท่านั้นมาเป็นค่ะหรือจะบอกว่าสสลาออกมาเป็นนายกหรือครม.ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าพอจะมาเป็นนายกจะมาเป็นรัฐมนตรีกันก็ผ่านกรรมการคัดกรองผ่านไปสมมุติว่าได้เป็นผ่านไป3ผ่านไป1 1เดือนเจอเรื่องตรวจสอบพอถอนถอนเสร็จจะตั้งใหม่เกิดชุมนุมก็กลายเป็นวิกฤตวิกฤตไหมวิกฤตก็คราวนี้คนนอกละคนนอกสมบูรณ์แบบละอันนี้คือเขียนไว้อย่างนี้ใครๆก็อ่านออกพอย้อนกลับไปในกรณีที่มาของสว.นะคะว่ามาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมหรือหลายคนบอกว่าก็มาจากการสรรหาแหละมันเป็นความพยายามที่จะกีดกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาออกจากกลุ่มการเมืองเพราะกลัวว่าในทุนนี่แหละจะไปครอบงำและท้ายที่สุดมันก็จะกลับไปวังวนเดิมมันสำคัญว่าจะให้สว.เหล่านี้ทำหน้าที่อะไรถ้าสว.ทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสว.ทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายก็ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลเอาความเห็นจากกลุ่มอาชีพต่างๆมาพูดกันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรแต่พอบอกว่าไปกลั่นกรองคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วก็ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของประเทศโดยเฉพาะและรวมทั้งนายกรัฐมนตรีกลายเป็นมีความสำคัญกำหนดความเป็นความตายของรัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วหรือว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่แน่แล้วนะค่ะแล้วถ้าไม่มาจากการเลือกตั้งอาจจะอยู่ได้รอดปลอดภัยก็ได้เกิดมาจากพรรคการเมืองหรือมาจากส.ส.ลาออกมาเป็นนายกสว.เหล่านี้ไม่ยอมให้เป็นก็ลงมติคว่ำหรือจะปรับครม.จะทำอะไรไม่ได้เลยปกครองบริหารไม่ได้คุณคิดจะปรับครม.ทิ้งทำไม่ได้เพราะว่าจะเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายไม่ให้คนนั้นเป็นไม่ให้คนนี้เป็นหรือไม่ให้เป็นตั้งแต่ตอนตั้งแล้วคนที่จะไปให้คุณให้โทษกับรัฐบาลที่เราเรียกว่าผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนก็แล้วกันแต่สุดท้ายได้คนเลือกตั้งหรือไม่เป็นอีกเรื่องนะเอาละผ่านการเลือกตั้งมาแล้วประชาชนได้พยายามที่จะกำหนดมาแล้วแต่สุดท้ายมาถูกกำหนดความเป็นความตายถูกกำหนดโดยผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลย มันผิดหลักตรงนี้และข้อห้ามในการเป็นสว.ก็ไม่ได้เยอะเลยนะคะเป็นบุคคลที่เคยเป็นหรือเป็นผู้ที่มีตำแหน่งภายใต้องค์อยู่ในองค์กรที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเท่านั้นเองผมคิดว่า
คือคุณสมบัติอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณมาเป็นกันได้ยังไงที่มาเลือกกันมาเองอย่างนี้มันไม่ได้แล้วก็อีกอย่างคือคุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มันขาดหายข้อห้ามที่สำคัญอีกอย่างที่ขาดหายไปก็คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ควรให้เป็นหรือไม่ใช่ไหมครับเวลานี้ที่ตอนที่จะแก้รัฐธรรมนูญกันบอกว่าถ้าสว.ไปร่างรัฐธรรมนูญแล้วมีผลทำให้ต่ออายุตัวเองเนี่ยถือว่าขัดแย้งแห่งผลประโยชน์จะถูกถอดถอนแต่สปช.สนช.กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ทำให้เกิดรัฐธรรมนูญขึ้นมาสุดท้ายรัฐธรรมนูญนั้นก็ให้ตัวเองไปเป็นสว.กันได้อีกคนละ6ปีหรืออีกกี่สมัยก็ไม่ทราบก็แล้วแต่6ปีได้แค่1วาระมันจะถูกหรือเปล่าไม่ห้ามไว้พวกนี้ก็เขียนเพลินเลยสิเขียนแล้วทำให้ตัวเองเข้าสเปกแต่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มันอยู่ที่ว่าที่มาเป็นยังไงคุณเป็นยังไงและในการที่คุณไปมีอำนาจมากมายขนาดนั้นหักล้างอำนาจของประชาชนได้เนี่ยโดยที่คุณไม่ได้มาจากประชาชนเลย มันก็ย่อมจะขัดต่อหลักประชาธิปไตยและในกรณีการแก้กฎหมายล่ะคะปกติจะมาจากสสก่อนขึ้นไปสวแต่นี่สลับกันเลยสวแล้วมาที่สสให้สสรับทราบเท่านั้นเองอันนี้ยิ่งเทียนใหญ่ไม่ได้เลยผิดหลักหลักของระบอบประชาธิปไตยคืออำนาจอธิปไตยทั้ง3เป็นของปวงชนก็หมายความว่าประชาชนเลือกผู้แทนเลือกผู้แทนมาออกกฎหมายค่ะแล้วก็ผู้แทนมาเลือกรัฐบาลแล้วถ้าจะให้ดีก็ประชาชนต้องตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งศาลได้ด้วยค่ะในเวลานี้คือให้วุฒิสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากอะไรก็ไม่รู้มาออกกฎหมายกันได้นี่มันไม่ได้แล้วผิดหลักอย่างร้ายแรงแต่ละอย่างนี่ยิ่งฟังทางด้านของคุณจาตุรนอธิบายนี่ยิ่งใช้คำว่าไปกันใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็มองเห็นความยุ่งยากในอนาคตถ้าสมมุติว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้สามารถบังคับใช้ได้จริงๆพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดถึงเรื่องของทางด้านของหน่วยงานที่จะทำการตรวจสอบนักการเมืองนะคะที่มีชื่อว่าสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติค่ะช่วงสุดท้ายของรายการมองไกลแล้วนะคะเรามาถามความเห็นคุณจาตุรนกันต่อกับกรณีการตั้งขึ้นของหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ในการถอดถอนไม่ว่าจะเป็นบรรดานักการเมืองหรือแม้แต่ข้าราชการระดับสูงนะคะซึ่งมีชื่อว่าสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติได้มีการตั้งการทำหน้าที่ขึ้นมาตรวจสอบจริยธรรมคุณธรรมและธรรมาภิบาลดูว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่สำหรับบรรดานักการเมืองแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นรวมไปถึงข้าราชการระดับสูงมีการแยกการตรวจสอบออกเป็น2 ส่วนค่ะคุณจตุรนส่วนแรกพรม.นายกสส.สว.และผู้บริหารท้องถิ่นอันนี้จะมีการส่งรายชื่อไปให้กกต.เพื่อที่จะทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งส่วนผู้ที่เป็นนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างเช่นเลขารัฐมนตรีหรือแม้แต่ข้าราชการระดับสูงจะถูกถอดถอนโดยรัฐสภาถ้าถูกทางด้านของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติชี้ว่าคุณทำผิดจริยธรรมและคุณธรรมคิดเห็นยังไงคะก็เลอะเทอะคือการตรวจสอบจริยธรรมคุณธรรมมันเป็นนามธรรมคือไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรปกติการตรวจสอบคนที่มาบริหารประเทศคนที่มารับหน้าที่ในการจะเป็นข้าราชการเป็นฝ่ายข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองหรือจะมาเป็นผู้แทนราษฎรต่างการตรวจสอบต้องมีความชัดเจนมีหลักเกณฑ์แล้วก็โดยมากก็ทำเป็นกฎหมายอะไรผิดกฎหมายอะไรถูกกฎหมายต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ชัดเจนแล้วว่ากันไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขถ้าจะใช้วิธีให้ลงโทษโดยศาลผิดกฎหมายและลงโทษโดยศาลเขาก็ต้องมีพยานหลักฐาน
มีการไต่สวนมีการแก้ต่างมีการพิสูจน์ว่าผิดถูกใช้เสียงข้างมากของศาลก็จริงแต่ก็ต้องอิงพยานหลักฐานว่าผิดกฎหมายข้อไหนอย่างไรถ้าเป็นระบบเสียงข้างมากระบบการเมืองเช่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้จะเดิมก็คือมีหลักฐานไม่มีหลักฐานก็ได้พูดกันไปแล้วก็ลงมติฝ่ายเสียงข้างมากก็ชนะแต่บางทีเกิดเสียงแตกรัฐบาลก็ล้มได้ตอนหลังเขาเลยบอกว่าพูดกันตามใจชอบอย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้าคุณจะกล่าวหาว่าใครทุจริตคุณต้องไปยื่นต่อปปช.ถ้าไม่มีปัญญาไปยื่นต่อปปช.คุณก็อภิปรายเขาไม่ได้แต่พอมาเรื่องจริยธรรมคุณธรรมแบบนี้นี่ซึ่งมี55คนนะคะ55คนเนี่ยมันก็มีปัญหาตั้งแต่ว่าเอามาจากไหนที่มาคุณเป็นยังไงโยงกับประชาชนแค่ไหนสวเป็นคนเลือกมาจากสวอีกสวเป็นคนเลือกค่ะสวซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนเลยแล้วคุณมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์อะไรชัดเจนแค่ไหนว่าอะไรคือขัดจริยธรรมคุณธรรมก็เมื่อไม่ชัดเจนมันจะมีปัญหาสับสนวุ่นวายเลือกปฏิบัติใช้ดุลพินิจได้อีกการแกล้งกันได้ให้คุณให้โทษต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้กันอีกพอเอาไปลงประชามติถามว่าลงประชามติที่ไหนเนี่ยถ้าเขาลงสมัครส.ส.เขตลงในเขตนั้นหรือไงหมายถึงลงในเขตนั้นจำนวนใช่ค่ะในเขตนั้นรายชื่อรายละเอียดยังไม่บอกเลยแต่บอกแค่ว่าลงประชามติประชามติลงประชามติมันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องความเห็นทางนโยบายอะไรควรไม่ควรคนส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายแบบไหนดีหรือไม่ดีไม่ใช่คนไหนถูกหรือผิดทำอะไรดีหรือไม่ทำอะไรถูกจริยธรรมหรือไม่เพราะว่าเสียงข้างมากข้างน้อยอย่างนี้นี่บางทีมันไม่เกี่ยวกับเขาผิดจริยธรรมหรือไม่เขาไม่ใช่พวกอ่ะเขาไม่ใช่คนที่ประชาชนนิยมชอบชมชอบก็จะไม่โหวตให้เขาเลยหรือไปโหวตลงโทษเขาไปแล้วทั้งเขาไม่ผิดกรณีที่ให้ประชาชนลงโทษด้วยการลงคะแนนต้องเป็นเรื่องทางการเมืองประชาชนไม่ชอบคนนี้ให้มาบริหารประเทศอย่างเลือกตั้งเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าต้องมีหลักฐานอะไรนะหลักฐานอะไรถึงลงคะแนนให้ใครไม่ใช่ชอบไม่ชอบซึ่งประชาชนก็จะเรียนรู้อ่ะก็ต้องดูนโยบายดูความสามารถดูอะไรก็พัฒนากันไปแต่พอมาใช้เรื่องจริยธรรมคุณธรรมแล้วไปให้ประชาชนลงประชามตินี่มันสับสนถ้าลงเป็นรัฐมนตรีก็ไปลงประชามติกันทั้งประเทศแล้วประชาชนจะมีข้อมูลหลักฐานที่ไหนยังไงแล้วลงประชามติใช้เสียงข้างมากข้างน้อยได้ยังไงอาจจะเป็นเรื่องชอบกันไม่ชอบกันเท่านั้นแล้วถ้าเขาทำผิดกฎหมายไม่จำเป็นต้องมารอให้มีสมัชชาคุณธรรมจริยธรรมอะไรสอบสิไม่ต้องควรจะติดคุกติดตารางใช่ไหมทุจริตมาก็ต้องติดคุกติดตารางขัดแย้งแห่งผลประโยชน์อะไรก็มีกฎหมายอยู่แล้วไปขึ้นศาลที่เกี่ยวข้องซะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก็กกต.แล้วก็ไปศาลเลือกตั้งหรือศาลรัฐธรรมนูญก็แล้วแต่จะว่ากันไปแต่ไม่ใช่มีสภาคุณธรรมจริยธรรมสมัชชาอะไรขึ้นมาแล้วมายังไปบอกว่าไปลงประชามติอีกมันเป็นเรื่องที่หาความถูกต้องในแต่ละขั้นตอนไม่ได้เลยตั้งแต่ที่มาที่มาของสว.ที่มาของสว.มาสู่ที่มาของสมัชชาคุณธรรมจริยธรรมก็ไม่ถูกแล้วมาใช้ระบบเสียงข้างมากของสมัชชาคุณธรรมจริยธรรมโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนซึ่งหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนคงหาไม่ได้ง่ายๆเพราะมันเป็นเรื่องจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยมันจริงๆแล้วมันต้องเน้นไปในเรื่องอาชีพเดียวกันดูแลกันสังคมดูแลกันทางการเมืองให้คุณให้โทษทางการเมืองส่วนกระบวนการลงโทษทางกฎหมายต้องเป็นผิดกฎหมายอะไรอย่างไรไม่ใช่เรื่องจริยธรรมคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งจริยธรรมคุณธรรมเป็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องให้ทางศาสนาไปอบรมขัดเกลากันไป
นะไม่ใช่แบบนี้อันนี้มันเอามาปะปนกับเรื่องทางการเมืองและที่สำคัญคือมันเอามาปะปนกับการเมืองแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของประเทศนี้ซึ่งเป็นมาหลายปีแล้วและจะยิ่งทำให้การเมืองแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหนักหนายิ่งขึ้นค่ะและในกรณีที่ทางสมัชชาเนี่ยค่ะถ้ามีการชี้ว่าคนนี้ขัดหรือผิดต่อจริยธรรมแล้วส่งรายชื่อไปให้กกต.ทำประชามติยังไม่มีรายละเอียดนะคะว่าผู้ที่ถูกส่งรายชื่อไปมีสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะว่าจะต้องมีการลงประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งรอบต่อไปหมายถึงให้เลือกตั้งได้หรือมั้งหมายถึงลงเลือกตั้งได้ไม่งั้นก็กลายเป็นต้องรอไปอีกการเลือกตั้งหนึ่งคงให้ผลออกมาแล้วถ้าเลือกตั้งเสร็จแต่มาประชามติไม่ผ่านอะไรก็เป็นอันตกไปซ่อมซึ่งมันไม่ได้หรอกกระบวนการลงโทษคนแบบนี้ใช้เสียงข้างมากของประชาชนทั่วประเทศไม่ได้เป็นเรื่องต้องเป็นเรื่องทางการเมืองเรื่องนโยบายคนชอบนโยบายคุณไหมอย่างเงี้ยให้ประชาชนลงมติได้ลงประชามติได้แต่คนทำผิดอะไรหรือไม่นะทำผิดอะไรหรือไม่ผิดถึงขั้นที่สังคมไม่ยอมรับเนี่ยก็ผิดกฎหมายแต่พอผิดจริยธรรมคุณธรรมมันต้องมีกระบวนการเฉพาะที่ชัดเจนของมันไม่ใช่ให้เสียงข้างมากว่ากันท้องถิ่นสมมตินายกอบต.ให้ไปลงประชามติกันในตำบลเนี่ยนะว่าขัดจริยธรรมคุณธรรมหรือไม่เวลาไปลงเขาจะไม่คิดว่าขัดจริยธรรมคุณธรรมหรือไม่คนนี้ชนะเลือกตั้งคราวที่แล้วไปแล้วมาลงประชามติใช่ไหมหรือคนกำลังจะลงสมัครเลยลงประชามติเขาไม่ชอบอยู่แล้วเขาอยากได้อีกคนอยู่แล้วเขาเลยลงประชามติลงโทษคนนี้ไปเลยกลายเป็นคนนี้ถูกสังคมลงมติลงโทษเท่ากับเป็นการประณามว่าเป็นคนไม่มีจริยธรรมทั้งที่เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องจริยธรรมเลยก็ได้แต่เขากำลังจะลงเลือกตั้งซึ่งถ้าลงเลือกตั้งไปเขาอาจจะแพ้แต่มันไม่ใช่แพ้เลือกตั้งอย่างเดียวมันมาถูกลงโทษฐานที่ไม่มีจริยธรรมด้วยก็กลายเป็นเสียหายตัวเขาทั้งที่เขาก็เป็นคนมีจริยธรรมดีแต่ว่าถูกกลั่นแกล้งถูกคนแกล้งแล้วประชาชนลงมติว่าเขาไม่มีจริยธรรมซึ่งมองว่าการทั้งที่มันไม่ใช่ไงกระบวนการไม่ใช่บางเรื่องไม่ใช่ทำไมเราไม่คนจะถูกตัดสินประหารชีวิตหรือไม่ค้ายาปล้นฆ่าด้วยแล้วก็ปล้นฆ่ากันขณะที่ค้ายาลงโทษประหารชีวิตละทำไมเราไม่ไปให้ลงประชามติให้ลงไม่ได้ให้ลงไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องต้องหาหลักฐานหาพยานหลักฐานว่าเขาฆ่ายาจริงหรือเปล่าเขาฆ่าจริงหรือเปล่าใครเห็นเขาใช้ปืนออกมายิงปืนหรือเปล่าตรวจซิว่ามีขม่าวปืนที่มือเขาไหมไม่ใช่ให้ลงประชามติเสียงข้างมากไม่ใช่ตัดสินทุกเรื่องเวลาเนี้ยมันเกิดสับสนพวกที่ทำกฎหมายพวกนี้มักจะบอกว่าอย่าไปฟังแต่เสียงข้างมากเวลานี้กำลังเอาระบบเสียงข้างมากมาใช้ผิดที่แล้วก็บอกว่าไอ้ตอนที่ควรใช้เสียงข้างมากกลับไม่ใช้เสียงข้างมากคือกำหนดว่าใครเป็นผู้แทนราษฎรใครเป็นรัฐบาลบริหารประเทศใครควรมีสิทธิ์ออกกฎหมายใครมาจะมาถอดถอนอย่างเงี้ยมันต้องใช้เสียงข้างมากของประชาชนกำหนดกลับไม่ใช้พอตอนมาจะมาลงโทษคนว่าใครผิดจริยธรรมคุณธรรมกลับจะมาใช้เสียงข้างมากของประชาชนซึ่งมันไม่ใช่แล้วเรียกว่าเป็นการยืมมือประชาชนฆ่าคนที่ตัวเองไม่ชอบหรือฝ่ายที่ตัวเองไม่ชอบได้ไหมคะมันก็จะมีทั้งสับสนวุ่นวายไปนะคือมีทั้งยืมมือประชาชนจัดการกับบางคนและขณะเดียวกันก็จะกลายเป็นประชาชนก็จะไปช่วยบางคนซึ่งบางทีก็อาจจะผิดก็ได้ผิดคนนั้นอาจจะผิดจริยธรรมคุณธรรมแต่ประชาชนลงประชามติให้ถูกเพราะว่าจริงๆเขาชอบคนนี้แล้วเขาก็ไม่ได้ดูหลักฐานแล้วหลักฐานเรื่องจริยธรรมคุณธรรมเป็นยังไงก็ไม่รู้มันเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถมาใช้ได้
พราะนั้นจะไปโทษใครก็ไม่ได้เมื่อใช้ขึ้นมาจะไปโทษประชาชนทำไมเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าคุณเอาเรื่องที่ไม่ควรให้เป็นหน้าที่ของเขาไปให้เขาทำส่วนเรื่องที่เป็นหน้าที่ของเขาเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะต้องทำคุณกลับไม่ให้ทำส่วนนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือว่าข้าราชการที่กระบวนการถอดถอนถ้าถูกสมัชชาคุณธรรมชี้ว่าคุณทำผิดแล้วไปลงมติในรัฐสภาล่ะคะอันนี้เห็นด้วยไหมก็มีกลับมาปัญหาเดิมอีกใครลงมติสสสวสวสวคุณมาจากไหนลากตั้งมันไม่ได้ไปถอดถอนคนโดยองค์กรที่มันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้ถ้าใช้ระบบเสียงข้างมากแบบนี้มันต้องเป็นเรื่องประเภทที่ใช้ดุลพินิจได้มากๆนะถ้าเป็นเรื่องใครทำผิดอะไรจริงๆใครทำผิดกฎหมายอะไรหรือไม่ถ้าจะทำหลักเกณฑ์เรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้ชัดเจนเสมือนเป็นกฎหมายที่ชัดเจนก็ไม่ควรส่งไปที่ไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนหรือวุฒิสภาใช้ระบบเสียงข้างมากเอาไม่ได้ระบบเสียงข้างมากเป็นความเห็นโดยไม่ดูพยานหลักฐานไม่ได้เรื่องที่เป็นความผิดต่อกฎหมายต้องดูพยานหลักฐานว่าเขาผิดกฎหมายหรือไม่และให้องค์กรที่เชื่อถือได้ตรวจองค์กรที่เชื่อถือได้และองค์กรที่ควรจะตรวจสอบได้โดยสังคมเป็นคนตัดสินแล้วก็ไม่ต้องใช้มากไม่ใช่ใช้450คนมาลงมติกันแบบนี้5คน7คนก็ว่ากันไปก็ตรวจสอบกันไปได้ทำได้แต่องค์กรนั้นควรจะมีที่มาที่ชัดเจนและประชาชนตรวจสอบเขาได้และในการจะลงโทษนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ชัดเจนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ก็คือคุณลงโทษเขาไปแต่คนเข้ามาดูเสร็จก็บอกคุณไม่มีหลักฐานอะไรกันเลยคุณลงโทษไปได้ยังไงผู้ลงโทษจะต้องมีปัญหานะแต่ไม่ใช่โยนก็ไป450คน650คนแล้วก็โหวตกันไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นฟังนิดนึงก็โหวตกันมันอย่างนี้มันเป็นเรื่องต้องเป็นเรื่องทางการเมืองถอดถอนทางการเมืองเช่นบอกว่าไม่ได้รับผิดชอบต่อนโยบายอย่างนี้พอได้แต่ต้องเป็นการถอดถอนโดยองค์กรถ้าถอดถอนผู้ที่มาจากการเลือกตั้งต้องถอดถอนโดยผู้ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วมองการกรุ๊ปที่มาของกลุ่มคนที่จะว่าจะไปถูกถอดถอนโดยใครยังไงสำหรับส่วนของสวยังไงครับเพราะสวจริงก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เอาไปกรุ๊ปไว้กับผู้ที่มาจากการเลือกตั้งที่ต้องไปถามประชาชนคือมันเป็นระบบที่หาเหตุหาผลอะไรไม่ได้ จริงๆแล้วเป็นระบบที่หาเหตุหาผลอะไรไม่ได้ คนที่คิดเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ได้คิดด้วยสติปัญญาและเหตุผลจริงๆ มันเกิดจากอคติจากความเขาเรียกเป็นมโนทุจริตแบบนึงเดี๋ยวนี้ก็มีศัพท์มโนมโนอย่างนี้มันมาจริงๆมันมโนทุจริตหมายความว่าเป็นความไม่ได้ตั้งใจดีเช่นเป็นการจะทำลายพรรคการเมืองบางพรรคกลุ่มการเมืองบางกลุ่มทำลายผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนลงไปเพิ่มอำนาจฝ่ายที่ไม่ได้มาจากประชาชนให้มีรัฐธรรมนูญให้มีเลือกตั้งได้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่จะเป็นประชาธิปไตยอะไรแล้วก็คิดอะไรได้ก็คิดกันออกมาสารพัดเพื่อให้ไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นโดยไม่มีดีมีหลักมีเกณฑ์ทางรัฐศาสตร์ทางปรัชญาทางหลักนิติธรรมเพราะนั้นเราไปไล่ตามรายละเอียดแต่ละจุดแต่ละจุด อาจจะสับสนมากอาจจะว่าทำไมมันยุ่งเหยิงขนาดนี้เราอย่าไปยุ่งเหยิงกับเขามากไปเช่นไปเดินอยู่ในเขาวงกตเนี่ยเดินวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วก็งงไปหมดจะหาทางออกไม่ได้ยืนขึ้นมาสูงสูงแล้วก็มองดูพบว่าอ๋อนี่กำลังเขากำลังสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรแบบพิเศษที่พวกเขาจะอยู่กันเองได้อย่างนั้นนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าด้วยเรื่องของการถอดถอนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสมัชชาคุณธรรมจริยธรรมนะคะที่มีสิทธิ์ในการถอดถอนแต่กรณีส.ส.หรือส.ว.ที่กระทำผิดแล้วทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตำแหน่งหน้าที่ยังสามารถเข
ข้าชื่อกันเพื่อเสนอให้รัฐสภาถอดถอนได้ด้วยคือมันมีหลายทางมากที่จะถอดถอนทั้งสสและสวทีนี้เท่าที่ดูภาพรวมเราคุยกันมาเนี่ยค่ะไม่เอาทั้งหมดนะคะว่าด้วยเรื่องของการยึดโยงกับประชาชนคุณจตุรนต์มองว่าจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คืออะไรต้องการให้เป็นประชาธิปไตยแบบยั่งยืนและถาวรอย่างที่รัฐบาลว่าจริงหรือเปล่ามุ่งหมายของรัฐธรรมนูญนี้ต้องการป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งอยู่บ่อยๆชนะอีกได้เสียงมากก็จะไม่เสียงมากจนเพียงพอที่จะตั้งรัฐบาลได้แล้วก็รัฐธรรมนูญนี้ยังจะกำหนดให้การเลือกตั้งมีได้แต่ประชาชนเลือกอะไรไม่ได้เลือกไปแต่ไม่ได้คนที่เลือกมาเป็นผู้บริหารประเทศนายกต้องมาจากคนนอกถ้าไม่ได้มาในทันทีหลังการเลือกตั้งผ่านไปช่วงเวลาแป๊บเดียวก็นายกที่ได้เป็นมาก็จะที่มาจากพรรคการเมืองมาจากการเลือกตั้งก็จะถูกถอดถอนไปถูกตัดสินว่าคุณสมบัติไม่ผ่านไม่มีจริยธรรมคุณธรรมอะไรก็ตามหรือเกิดเหตุการณ์วิกฤตและในที่สุดก็ใช้มาตราที่ว่าด้วยการตีความประเพณีก็ได้การข้อที่ว่านายกมาจากคนนอกก็ได้สุดท้ายก็คือให้ผู้ที่ไม่มาจากการเลือกตั้งเป็นใหญ่มีองค์กรอิสระซึ่งเขาจะเรียกอย่างอื่นก็ตามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประชาชนเลยมาควบคุมความเป็นมาเป็นไปของรัฐบาลและของสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดมีวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาควบคุมมีอำนาจล้นฟ้าไปหมดที่จะกำหนดความเป็นมาเป็นไปของรัฐบาลได้เช่นกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือไม่มีอะไรเหลือให้ประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญที่จงใจไม่ให้ประชาชนมีอำนาจหน้าที่อะไรแล้วก็ที่บอกว่าจะมีมาตราหมวดอะไรว่าด้วยการปรองดองอะไรสุดท้ายอย่างที่เป็นมาและที่กำลังร่างกันอยู่เขาไม่ได้สนใจเรื่องปรองดองเลยร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้จะนำไปสู่ความขัดแย้งมากขึ้นในสังคมแน่นอนลบคำว่าปรองดองไปได้เลยมันยิ่งขัดแย้งมากขึ้นมากขึ้นแล้วข้อเสนอก่อนหน้านี้ของคุณจตุรนต์ที่บอกว่าอยากจะให้ทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะประชาชนแต่รวมไปถึงนักการเมืองนักธุรกิจพ่อค้าประชาชนเป้าจับตามองแล้วแสดงเสียงออกไปดังๆในเชิงสร้างสรรค์ในสิ่งที่มองว่ามันไม่เป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยมันยังจะทำได้อยู่ไหมคะยังควรจะต้องทำยังควรจะต้องทำผมก็คิดว่าต้องทำไปจนนาทีสุดท้ายตราบใดที่ยังมีเวลาทำได้ควรจะต้องส่งเสริมให้ทุกฝ่ายติดตามการร่างรัฐธรรมนูญการปฏิรูปที่ทำกันอยู่รวมทั้งการบริหารบ้านเมืองแต่ว่าโดยเฉพาะเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปเนี่ยต้องติดตามใกล้ชิดและแสดงความคิดเห็นช่วยกันทักท้วงทัดทานในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วหวังว่าผู้ที่มีหน้าที่จะรับความเห็นไปถ้าจะให้ดีก็ต้องประกาศเสียว่าหรือแก้กฎหมายว่าด้วยการลงประชามติกำหนดให้มีการลงประชามติและประกาศล่วงหน้าและทุกฝ่ายจะปรับตัวหมดคนร่างเขาก็จะต้องปรับตัวว่าถ้าไปลงประชามติไม่ผ่านเขาแย่เลยเขาต้องถูกยกเลิกไปแล้วก็ต้องร่างกันใหม่เขาก็ต้องร่างให้ดีคนจะใช้รัฐธรรมนูญคนประชาชนทั่วไปก็จะติดตามว่ารัฐธรรมนูญออกมาแบบนี้เราจะไปค้านนะเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ค้านแล้วนี่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะค้านเราก็จะติดตามใกล้ชิดเพราะนั้นถ้าจะให้ดีคือต้องให้มีการลงประชามติแต่ว่าจะมีหรือไม่มีประชาชนต้องช่วยกันติดตามและแสดงความเห็นและฝ่ายผู้มีอำนาจต้องใจกว้างพอเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นไม่ใช่บอกว่าห้ามแสดงความเห็นแตกต่างแต่ว่าให้ร่างกันไปเพลินกันไปโดยคนที่
ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยสุดท้ายแก้ความขัดแย้งก็ไม่ได้สร้างความปรองดองก็ไม่ได้สร้างการปกครองที่บ้านเมืองจะพัฒนาไปอย่างราบรื่นก็ไม่ได้ก็กลายเป็นความล้มเหลวไปหมดสรุปทุกอย่างก็อาจจะไม่เข้าท่านั่นเองนะคะนี่คือภาพรวมทั้งหมดในการพูดคุยกับคุณจาตุรนต์ค่ะอย่างไรก็ตามในกรณีการแสดงความเห็นก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะถูกเรียกไปปรับทัศนคติก็ได้นะคะซึ่งคุณจาตุรนต์เองก็โดนมาแล้วล่าสุดนะคะแต่ก็คงยังออกมาแสดงความเห็นได้ปรับทัศนคติเนี่ยเป็นคำที่ฝรั่งเขารังเกียจมากนะเมืองไทยเราใช้กันเพลินเลยความจริงเวลาทำจริงๆก็ไม่ได้ไปปรับทัศนคติอะไรปรับอะไรไม่ได้ผมก็ไม่ได้หวังจะไปปรับคนที่มาคุยกับผมเพราะว่าก็ดูแล้วไม่น่าจะไปปรับอะไรเขาได้แล้วเขาก็ปรับอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ความรู้เหตุผลอะไรเพียงแต่บอกว่าขอให้อย่าแสดงความเห็นใดๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไม่แสดงความเห็นใดๆเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นไม่ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายปัจจุบันรัฐธรรมนูญปัจจุบันก็ยังไม่ได้จำกัดถึงขั้นห้ามคนแสดงความเห็นและสำคัญคือเราเป็นพลเมืองของประเทศนี้เราก็มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของด้วยถึงแม้คุณจะถูกจัดให้เป็นพลเมืองอันดับ2อันดับ3แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีสิทธิ์ที่แสดงความเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับทัศนคติยิ่งทำยิ่งทำให้ประเทศเสียหายภาพพจน์ก็ยิ่งเสียและไม่ได้ผลอะไรเพราะว่าคนเขาก็ยังแสดงความเห็นกันต่อเขาก็ดูตามกฎหมายอย่างผมก็ดูว่าตามกฎหมายผมไม่พูดอะไรที่ผิดกฎหมายถ้าผิดกฎหมายก็เอาผมไปลงโทษตามกฎหมายได้แต่จะมาบอกว่าห้ามแสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นอย่างนี้มันไม่ถูกขอให้ใจกว้างนะคะสำหรับผู้นำวันนี้ต้องขอบคุณคุณจารุณมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการมองไกลแล้วนะคะคุณจารุณฉายแสงและดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ